ผู้เพาะเลี้ยงนกกรงหัวจุกเรียกร้องปลดล็อกยืนยันนกเพาะเพิ่มประชากรนกผู้สื่อข่าวรายงานทีวีชยุทธฟาร์มตรังสายแข่งและแฟนซีในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรังนายดุสิตพรมอ่อนอายุ43ปีประกอบอาชีพเสริมคือเพาะขยายพันธุ์นกกรงหัวจุกนกประดอดหัวโขนสายแข่งและนกกรงแฟนซีโดยได้รับใบอนุญาตถูกต้องทั้งใบอนุญาตครอบครองใบอนุญาตเพาะขยายพันธุ์และใบอนุญาตค้าสัตว์ป่าจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชเดิมตนเองซื้อพ่อแม่พันธุ์มา1คู่พ่อพันธุ์สีขาวแม่พันธุ์สีดำปกติในราคา 100,000 บาทเมื่อ5ปีที่แล้วจากนั้นนำมาเพาะขยายพันธุ์จนปัจจุบันมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รวมกันนับร้อยตัวโดยมีพ่อแม่พันธุ์ที่จับคู่เพื่อออกไข่และฟักไข่ทั้งหมด9คู่แต่ละคู่สามารถออกไข่ได้ประมาณ7ครอกต่อปีหรือหากเลี้ยงได้สมบูรณ์จริงๆจะออกไข่ได้ประมาณ 8-10 ครอกต่อปีแต่ละครอกออกลูกได้ประมาณ 2-3 ตัวราคาขายหากเป็นนกกรงแฟนซีตัวละ 10,000 บาทส่วนนกกรงหัวจุกสายแข่งราคาตัวละ 4,000 ถึง 5,000 บาทส่วนตัวมีรายได้เสริมต่อปีหลายแสนบาทแต่ขณะนี้นกในธรรมชาติต้องหากินเองตามธรรมชาติความสมบูรณ์อาจจะน้อยจึงออกลูกได้ประมาณ3ครอกต่อปีเท่านั้นทั้งนี้เมื่อลูกนกออกมาทุกตัวก็จะต้องไปแจ้งการครอบครองซึ่งส่วนตัวมองว่าไกลและยุ่งยากซึ่งหากไม่ได้ไปแจ้งการครอบครองก็เท่ากับเลี้ยงนกเถื่อนจะมีความผิดอีกแต่ทั้งนี้เจ้าของฟาร์มทุกคนก็พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับจังหวัดตรังมีฟาร์มเพาะนกประมาณ60แห่งซึ่งการเลี้ยงนกกรงหัวจุกผูกพันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านมายาวนานเช่นเดียวกับการเลี้ยงไก่ชนและงัวชนสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงได้จำนวนมากต่อปียืนยันคนในวงการนกกรงหัวจุกเลี้ยงด้วยความรักความชอบไม่มีใครอยากให้นกกรงหัวจุกสูญพันธุ์ไปเพราะเป็นความชอบความรักของทุกคนที่อยากจะอนุรักษ์นกที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไปส่วนตัวจึงมั่นใจว่านกกรงหัวจุกไม่มีวันสูญพันธุ์ไปได้จากการปลดล็อกแน่นอนเพียงแต่จะต้องหาวิธีการให้นกเพาะอาศัยอยู่กับธรรมชาติได้เท่านั้นจึงอยากจะเรียกร้องให้มีการปลดล็อกนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะการเลี้ยงนกกรงหัวจุกของคนใต้เป็นวัฒนธรรมของคนใต้ที่มีการเลี้ยงกันทุกบ้านหรือประมาณ 70% จะมีนกกรงหัวจุกข่าวที่ออกมาคนที่ถูกจับจากการครอบครองนกพบว่าต้องใช้เงินประกันตัวหลักแสนบาทชาวบ้านทั่วไปจะมีเงินจากไหนไปประกันตัวแต่หากมีการปลดล็อกนกกรงหัวจุกได้จะเกิดประโยชน์มากตั้งแต่คนเลี้ยงมีรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวคนระดับรากหญ้าทั้งกล้วยนอนนกอาหารกรงนกอุปกรณ์เคมีพันธุ์ที่เกี่ยวกับนกกรงหัวจุกหากไม่ปลดล็อกจะยุ่งยากในการเพาะเลี้ยงและหากส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงคนละคู่จะมีนกตัวใหม่เกิดขึ้นจำนวนมากและจะสร้างรายได้ครอบครัวได้อย่างสบายเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ของชาวบ้านได้และยังเป็นการอนุรักษ์นกกรงหัวจุกไม่ให้สูญพันธุ์อีกด้วยตรังสตอรี่รายงาน